เรายืนยันมาตลอดก็คือว่าแม้เราไม่เห็นด้วยกับการตั้งคุณพิชิตมาเป็นรัฐมนตรีเนี่ยเราก็ไม่ได้เห็นด้วยกับวิธีการที่จะเอาสารมนุษย์มาตีความเรื่องของจริยธรรมนะครับเพราะฉะนั้นทางที่ดีที่สุดเนี่ยความจริงทางนายกก็ควรจะเลือกที่จะไม่ตั้งคุณพิชิตตั้งแต่ต้นนะครับหรือว่าอย่างน้อยก็ควรจะแสดงความรับผิดชอบผ่านหรือว่าแสดงความรับผิดชอบทางการเมืองเป็นหลักครับยังมีข้อมูลหนึ่งเรื่องของการพิจารณาแต่งตั้งรัฐมนตรีไม่ว่าคนใดค่ะจะต้องพิจารณาตามมาตรา160ทั้งอนุมาตราแต่ทีเนี้ยในกรณีที่นายกส่งไปถามกฤษฎีกาโดยเฉพาะถามแค่บางอนุมาตราเนี่ยค่ะมันครับก็อย่างที่ผมเข้าใจนะครับก็คือว่าเรียกว่าอนุมาตราที่ทางนายกถามกฤษฎีกาเนี่ยมันคนละอนุมาตรากับที่ทางสวยื่นไปที่ศาลมนุษย์ใช่ไหมครับซึ่งอันนั้นก็เป็นเรื่องของข้อกฎหมายนะแต่ที่บอกคืออนุมาตราที่ทางสวยื่นไปให้ศาลมนุษย์วินิจฉัยเนี่ยเข้าใจว่าเป็นอนุมาตราที่เกี่ยวกับ2ประเด็นประเด็นแรกก็คือเรื่องของมาตรฐานจริยธรรมนะครับประเด็นที่2ก็คือเรื่องของการที่ระบุว่ารัฐมนตรีต้องมีความสุจริตเป็นที่ประจักษ์นะครับซึ่งทางพรรคก้าวไกลเราก็กังวลกับวิธีการนี้นะครับเพราะมันเป็นการเปิดช่องให้องค์กรอย่างศาลมนุษย์เนี่ยสามารถตีความได้ว่าคำว่าจริยธรรมแปลว่าอะไรคำว่าสุจริตที่ประจักษ์แปลว่าอะไรนะครับแล้วก็ด้วยกระบวนการได้มาซึ่งตุลาการศาลมนุษย์ณปัจจุบันที่ก็หลายฝ่ายก็มองว่าจะยังไม่ได้มีความยืดหยุ่นกับประชาชนเพียงพอและจะไม่สามารถรับประกันได้ว่าจะได้ผู้ที่สามารถปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นกลางกับทุกฝ่ายได้จริงมันก็เป็นการเปิดช่องให้องค์กรต่างๆสามารถนิยามได้เลยว่าจริยธรรมและความสุจริตหมายถึงอะไรและก็อาจจะถูกใช้เป็นเครื่องมือในการกันแกล้งกันและกันได้นะครับ